ขอเชิญสั่งจองบูชาวัตถุมงคลเครื่องรางหายากเครื่องรางของขลังที่ถูกกับดวงชะตาซึ่งเป็นวัตถุวัฒนธรรมที่คุ้มครองจิตใจคนไทยตั้งแต่ครั้งบรรพกาลให้อยู่ให้ยึดถือมั่นในการกระทำดีเครื่องรางของขลังต่างๆพุทธคุณอิทธิคุณวิธีบูชาคาถากำกับจัดสร้างโดยอาจารย์เอตาทิพย์สุดยอดคารวาสจอมขมังเวทอันดับหนึ่งของประเทศไทยเกจิอาจารย์สุดยอดวิชาเจ้าพิธีครอบครูเป่ายันจักรพรรดิแก้กรรมแก้คุณสาสะเดาะเคราะห์ต่ออายุตั้งสารดูห่วงจุ้ยตรวจดวงชะตาสนใจสั่งเช่าบูชาได้ที่087-450-0111 082-450-9991สวัสดีค่ะพบกับรายการอาจารย์เอตาทิพย์ได้ทุกวันพฤหัสเวลา1ทุ่มถึง3ทุ่มนะคะวันนี้นะคะน้องจิ๋วก็ไม่ได้อยู่กับเราเพราะว่าติดภารกิจนะคะติดเรียนนะคะก็เดี๋ยวสัปดาห์หน้าก็จะมาพบกับเราเหมือนเช่นเคยนะคะแล้วก็วันนี้มีอาจารย์2ท่านนะคะที่จะร่วมพูดคุยกับผู้ชมทางบ้านนะคะก็คือเดี๋ยวอีกสักครู่นึงเราจะได้พูดคุยกับท่านนะคะแต่ตอนนี้เราต้องขอขอบคุณพี่ต่อใจดีนะคะที่ทำให้มีรายการดีๆอย่างนี้เกิดขึ้นนะคะแล้วต้องขอขอบคุณไปรษณีย์ไทยที่เป็นตัวแทนจัดจำหน่ายวัตถุมงคลของอาจารย์เอตาทิพย์นะคะหลายปีแล้วแล้วก็ได้แชมป์มาทุกๆปีเลยนะคะค่ะแล้วก็มาดูช่องทางการรับชมรายการอาจารย์เอตาทิพย์นะคะก็คือผ่านทางมือถือนะคะ Play Store ค้นหา Channel 8แล้วก็ช่องทางที่2นะคะผ่านทางเว็บไซต์ thaitv8.com ผ่านทาง YouTube นะคะแล้วก็ผ่านทาง Facebook ได้อีกเช่นกันนะคะหรือแม้แต่จะดูย้อนหลังนะคะก็ทาง YouTube เหมือนกันนะคะค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะมาสวัสดีอาจารย์ทั้งสองท่านนะคะตอนนี้ท่านอยู่กับเราแล้วนะคะค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์โอ๋ครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีอาจารย์ค่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับท่านผู้ชมค่ะครับประสนีไทยของเรานะคะก็ที่วางจัดจำหน่ายวัตถุมงคลของอาจารย์เอตาทิพย์นะคะมีอยู่4ชนิดเนาะใช่ครับเป็นปีที่6แล้วนะครับเดี๋ยวก่อนไปพูดถึงวัตถุมงคลเนี่ยในส่วนของช่องทางการรับชมนะครับทางทีวีช่อง8เราเนี่ยนะเดี๋ยวนี้สามารถดูได้ทั่วโลกเลยนะนะครับคนไทยที่อยู่ต่างแดนก็สามารถรับชมรายการเราได้นะครับก็คนไทยที่อยู่เมืองนอกก็คิดถึงก็ส่งโทรศัพท์มาพูดคุยกับเราในการก็ได้ใช่ครับดูในไลน์ก็ได้ครับผมทีนี้ก่อนอื่นในส่วนของวัตถุมงคลนะของอาจารย์เอตาทิพย์นะครับที่จำหน่ายอยู่นะที่การไปรษณีย์นะครับปีนี้เป็นปีที่6แล้วนะครับ 1,200 สาขาทั่วประเทศไทยนะครับชนิดแรกเลยนะครับอันนี้เลยนะครับจะเป็นเหรียญเท้ากุมภันนะครับอันนี้จะเป็นเหรียญรุ่นที่1นะครับหายากแล้วนะคะหายากครับต้องพยายามหาหน่อยนะครับยังพอมีอยู่บางที่อาจจะเป็นรุ่นอื่นแล้วรุ่นอื่นเป็นสีทองนะครับทั้งหมดเนี่ยราคาร้อยเดียวเหมือนกันนะครับพุทธคุณเหมือนกันอันนี้ประสบการณ์เยอะมากนะครับเล่าทุกรอบเลยเวลาลูกศิษย์ลูกหาหลายคนโทรมาหาผมบอกว่าอาจารย์โอมีไหมอาจารย์โอก็ไม่มีครับไม่มีแล้วนะครับก็ต้องไปลองดูตามที่ทำการนะค่ะแล้วก็ชนิดที่สองนี่นะครับอันนี้ก็ประสบการณ์เยอะนะครับจะเป็นลูกแก้วมหาเศรษฐีนะครับนะครับประสบการณ์โดยเฉพาะทางใต้นะมีเยอะเลยแล้วคนก็มีโชคลาภจากถูกหวยนะคะแม่บ้านใช่ค่ะหลายห้างวดสอนใช่ค่ะชนิดที่3อันนี้สาวๆชอบน้องเจคงชอบมั้งของแฟนใช่ไหมคะอาจารย์แสดงมีแล้วสิยังอันนี้เขาเรียกตะเพียนดูดซับนะครับเหมาะสำหรับติดพกพาติดกระเป๋านะครับก็คือชื่อก็บอกไว้แล้วดูดซับส่วนใหญ่ผมเคยคุยกับเจ้าหน้าที่นะครับเจ้าหน้าที่พี่ๆทางหน้าที่ไปรษณีย์เขาบอกว่าสาวๆชอบเอาไว้ติดกระเป๋าผู้ชายก็ติดได้นะคะใช่ดูดซับเงินแฟนตัวเองไม่อยู่ในกระเป๋าตัวอันนี้รอเล่นนะครับแต่จริงๆสาวๆนั้นชอบนะครับสุดท้ายเนี่ยเหมาะสำหรับในการแก้ห่วงจุ้ยแก้ห่วงจุ้ยติดได้ตามบ้านตามบริษัทได้หมดเลยนะคะใช่ครับอันนี้หาได้ทุกทิศร้านค้าก็ได้เป็นพยัญชนะกุมภันนะครับอันนี้อาจจะหายากแล้วเหมือนกันนะคะใช่หายากครับสามารถใช้อะไรแทนได้นะคะอาจารย์ก็จริงๆถ้าไม่มีอันนี้เรามีอีกอันหนึ่งใช้แทนได้นะครับให้อาจารย์เล็กโชว์อาจารย์เล็กอาจารย์อธิบายด้วยค่ะอาจารย์แนะนำหน่อยค่ะเป็นพยัญชนะปลดหนี้
ครับพุทธรักษามหาจักรพรรดิค่ะเป็นรุ่นแรกรุ่นเดียวแล้วก็อาจารย์เนี่ยทำให้ในวาระพิเศษเนื่องจากว่ากลุ่มพุทธรักษาเนี่ยก็คือกลุ่มลูกศิษย์อาจารย์เนี่ยยังมีภารกิจที่อาจารย์มอบหมายให้อ๋ออาจารย์ก็เลยบอกงั้นก็ทำวัตถุมงคลไว้เผื่อว่าถ้ามีลูกศิษย์ลูกหาไงอยากได้หาที่สำนักหรืออะไรอยากได้อ๋อเพราะว่าที่ไปสนีก็ไม่มีแล้วนะคะใช่ก็คือผ้ายันชนิดนึงพุทธคุณก็ทางด้านร่ำรวยหมดหนี้เร็วที่เหลือก็ครอบจักรวาลนะก็เรื่องฮงจุ้ยอะไรก็ได้ได้กี่เปอร์เซ็นต์นะคะอาจารย์อันนี้ได้ถึง 50% นะอ๋อเยอะมากเลยนะคะถ้าไปติดไว้หน้าบ้านนะปกติเขาก็จะติดไว้หน้าบ้านพยันนี่หันที่ไหนก็ได้ใช่แต่ส่วนมากเขาเข้าไปติดไว้หน้าบ้านใช่บางคนก็ไปติดไว้หน้าห้องนอนในห้องนอนบางคนก็ติดออกไปหน้าบ้านติดกระเป๋าไหมคะได้ครับทำได้หมดได้หมดได้หมดแล้วแต่คนก็มาทำเช็ดหน้านะค่ะเช็ดปากเลยกินข้าวเสร็จเขาเช็ดทำได้นะลาบเป็นข้าวไงทำได้นะเอาลาบเข้าใช่ไหมใช่อันนี้เรียกเงินเรียกทองอยู่แล้วแล้วคนอื่นเอาของเราไปเช็ดปากได้ไหมอาจารย์ส่วนมากเราก็ใช้ของเราเองจริงๆมันเป็นการใช้เฉพาะตนนะใช้เฉพาะตัวนะไม่ควรให้คนอื่นใช้ค่ะอันนี้ก็มีอาจารย์สัก10ท่านเองเนาะใช่ไหมก็ใช่มันมีทั้งหมดมองตรงมีทั้งหมด500ผืนนะครับแต่ละท่านเป็นคนเขียนด้วยมือของตนเองนี่จะเป็นของไอของอาจารย์โอ๋อีกชนิดหนึ่งไม่ใช่ของผมของใครคะอันนี้เป็นของอาจารย์อาคมที่อยู่ขอนแก่นจะเป็นหมึกสีแดงนี่ขออาจารย์อาคมสวยนะคะเป็นพุทธคุณเหมือนกันแต่ว่าอาจารย์ลูกศิษย์แต่ละท่านจะไม่เหมือนการเขียนจะไม่เหมือนกันแต่พุทธคุณเหมือนกันขออาจารย์เล็กจะดูขลังๆนะคะของอาจารย์คือมันเป็นโฉลกของเขาโฉลกของอาจารย์อาคมเขาต้องเขียนด้วยหมึกสีแดงอาจารย์อาคมจะดูแบบสวยงามครับผมทีนี้การบูชาเหมือนกันใช่การบูชานะครับวัตถุมงคลต่างๆเหล่านี้นะทุกชนิดของอาจารย์เอนะครับบูชาด้วยอะไรครับอาจารย์เล็กแอปเปิ้ลแดง10ผลน้ำแดง1ขวดครับทำเดือนละครั้งก็ได้ครับวันไหนดีคะเป็นทุกวันยกเว้นที่เป็นวันพระแล้วก็ให้บูชาก่อน10โมงเช้านะลาตอนสักบ่ายสองกว่าๆก็ลามาทานก็เป็นผลไม้ทิพย์จริงๆนอกจากลามาทานเองนะผลไม้เนี่ยเปิ้ลเนี่ยสามารถเอาไปใส่บาตรได้อีกนะทำบุญใช่ๆๆอาจารย์เคยบอกจริงๆเอาไปทำบุญใส่บาตรได้อ๋อหลังจากไหว้ถ้าเราทานไม่หมดหรือเราก็คัดไว้ก่อนไงแยกไว้เลยเออแยกไว้เอาคนสวยๆเอางามๆเนี่ยไปใส่บาตรพระอ๋อใช่ได้บุญอีกต่อนะดีจังเลยดีกว่าเราไม่กินนะเพราะบางทีติดผลเรากินไม่หมดใช่เน่าก่อนอันนี้เราบูชาพระพุทธเจ้าปฐมใช่ใช่เป็นมงคลเลยนะได้บุญ2ชั้นค่ะผมก็ทำบ่อยผมเคยถามอาจารย์เพราะใช่เพราะว่าลูกศิษย์หลายคนโทรมาคุยกับผมเนี่ยค่ะแอปเปิ้ลทานไม่ทันทำไงดีอ๋อใช่เจก็ทานไม่ทันก็อาจารย์เอก็บอกว่าเอาไปใส่บาตรได้ทำบุญต่อได้แต่เน้นแอปเปิ้ลสีแดงนะครับแต่เป็นสีแดงสีแดงครับทีนี้ท่านผู้ชมนะครับสามารถดูดวงสดได้ในการทำไงครับน้องเจก็เอสเอ็มเอสกันเข้ามาได้นะคะสี่เบอร์อะไรครับ484-2828ค่ะแล้วก็เบอร์อาจารย์โอ๋นะคะดูดวงสดค่ะเบอร์อะไรคะอาจารย์0970120591หรือเบอร์ที่ขึ้นที่หน้าจอนะครับเบอร์ในรายการเลยนะคะ0942-3319ค่ะหรือแม้แต่จะเป็นเบอร์อาจารย์เล็กก็สามารถโทรมาได้เลยนะคะอาจารย์เล็กคะผมก็0876031331นะครับก็อาจารย์อันนี้คือโทรได้ตลอด24ชั่วโมงไหมอาจารย์โอ้โหกลางคืนบางทีขอพักนะไม่เสียตังค์ไม่เสียตังค์ดูฟรีตลอดชีวิตอ๋อดีบางทีอย่างผมมาจากต่างจังหวัดใช่ไหมผมมีบ้านอยู่ต่างจังหวัดด้วยเวลาผมอยู่ต่างจังหวัดเนี้ยถ้าจะไปที่บ้านหรืออะไรก็โทรนัดนิดนึงแล้วก็ถ้าดูแล้วต้องทำอะไรให้ก็จะทำให้ฟรีไม่ต้องเสียตังค์ครับก็อย่างวันนี้ไปอาบน้ำมนต์อะไรเงี้ยก็อย่างวันเนี้ยมีผู้ชมทางบ้านโทรมาหาผมกำลังสัมมนากำลังประชุมอยู่ต้องขออภัยด้วยบางทีอาจจะไม่ได้รับสายเพราะว่าต้องทำภารกิจทางงานการงานที่ได้รับผิดชอบนะครับก็ต้องขอกราบอภัยมานะตรงนี้ด้วยแต่ถ้ามีเวลาผมสะดวกรับตลอดคืออย่างนี้อาจารย์โอ๋คณะของเราอะส่วนมากมีงานมีภารกิจทำใช่เพราะฉะนั้นบางทีโทรไปไม่รับนี่คือไม่ใช่ปฏิเสธนะครับแต่ว่าลองเขาเรียกอะไรเบี่ยงเวลาเฉลี่ยเวลาใช่สมมติว่าโทรช่วงเช้าตรงนี้เดี๋ยวเว้นสักพักนึงลองโทรดูใหม่ถ้าว่างเราก็จะรับให้ครับบางทีมันมีภารกิจจริงๆอย่างผมบางทีเดินทางเนี้ยถ้าโทรระหว่างผมเดินทางผมไม่รับนะอันตรายเพราะว่ามันเสียสมาธิแล้วถึงจะสื่อตอนนั้นก็คงแบบมันไม่เต็มอ่ะใช่ครับใช่ไหมใจเราก็พะวง
แต่ยินดีรับใช้พ่อแม่พี่น้องใช่ครับก็ย้ำอีกทีครับย้ำอีกทีนะครับเบอร์โทรศัพท์วันนี้ดูดวงสดในรายการเบอร์อะไรครับ029423319นะคะแล้วก็ SMS หมายเลข4842828นะคะค่ะ SMS มาได้เลยเพราะอาจารย์เล็กก็เดินทางมาไกลเลยนะคะ4642828ขอโทษนะคะ4642828นะคะค่ะนะค่ะอาจารย์เล็กคะมีอะไรอยากจะพูดคุยกับผู้ชมทางบ้านบ้างคะเอานี้เอานี่ก่อนเนื่องจากว่าวันนี้สื่อมาแล้วท่านบอกว่าค่ะมันใกล้พิธีเป่ายันจักรพรรดิแล้วนี่น้องเจรู้ไหมเนี่ยอ๋อใช่ค่ะนี่จะสิ้นเดือนแล้วนะแป๊บเดียวเนาะ2เดือนแล้วนะแล้วครั้งเนี้ยครั้งที่25วันอาทิตย์นี้แล้วนะครับครับวันที่อาทิตย์ที่22กุมภาเวลา 10:00 นที่บ้านอาจารย์เอทีนี้คนที่จะไปลงทะเบียนหน้างานก็ดีหรือว่าจะลงทะเบียนก่อนก็ดีเนื่องจากว่าพิธีนี้เป็นการร่วมกันไงเป็นการบวงสรวงใหญ่ครับก็เหมือนกับเรามาไหว้ครูเดือนละครั้งท่านจัดให้ก็สามารถติดต่อเบอร์อาจารย์เอก็ได้ใช่ไหมใช่ครับเบอร์ของอาจารย์เอนะครับที่ขึ้นอยู่ด้านซ้ายมือนะครับนะครับ0874500111ใช่ครับหรืออาจารย์อ้อก็082450991ครับโทรไปลงทะเบียนที่อาจารย์เออาจารย์อ้อก็ได้หรืออาจารย์โอก็ได้คนที่มาไม่ได้นะคะทำยังไงดีคะอาจารย์ที่มาไม่ได้เนี่ยท่านก็สามารถมาร่วมลงทะเบียนได้นะใช่ครับแล้วก็ที่อาจารย์เอบอกไว้คือข้างบนท่านบอกว่ามีผลถึง 80% ใช่ถือว่าเยอะเลยนะคะเพราะบางคนเนี่ยติดภารกิจหรือบางทีก็แบบเจ็บป่วยอยู่ไงเดินทางมาไม่สะดวกหรืออยู่ต่างจังหวัดมาไม่สะดวกมีอะไรมีเหตุอะไรเงี้ยก็สามารถที่จะลงทะเบียนได้แล้วในพิธีอาจารย์ก็จะให้วัตถุมงคลที่ระลึกไป1ชิ้นก็จะเป็นลูกแก้วจักรพรรดิมหาเศรษฐีรุ่นกรรมการซึ่งอาจารย์เอจะลงยันปลดหนี้ไว้เฉพาะใช่อันนี้คือไม่มีนะที่ไปรษณีย์ไม่มีนะค่ะใช่รับจากมืออาจารย์เอเลยก็เนี่ยค่ะขึ้นแล้วนะคะหน้าจอไอ้อะไรร่วมแสดงความคิดเห็นนะคะในช่องทางใหม่นะคะทาง LINE ได้ด้วยนะคะChannel 8 Channel 8 Thailand นะคะครับผมก็เป็นช่องทางใหม่ค่ะทีนี้อย่างนี้พิธีเป่ายันจักรพรรดิเนี่ยที่เราบอกว่า 10:00 นะค่ะท่านผู้ชมที่จะไปร่วมเนี่ยก็อยากจะให้ไปถึงสัก 9:00 เช้าใช่ครับเพราะอะไรครับเพราะว่าอาจารย์เอเนี่ยท่านเปิดบ้านตั้งแต่ 8:00 ค่ะแต่เนื่องจากว่ามันจะต้องเตรียมเครื่องบวงสรวงด้วยไงซึ่งพวกเราลูกศิษย์อะไรนี้ก็ไปช่วยจัดเนาะอ๋อค่ะอาจารย์โอก็จะนำเอาเข็มทิศไปวางหัวหมูไก่ทิศเหนือที่เหลืออีก4ทิศตะวันออกตะวันตกใต้นี่ก็จะเป็นหัวหมูแล้วนอกจากนั้นก็จะมีเครื่องอื่นๆเครื่องวงสูงอื่นๆส่วนตรงกลางก็จะเป็นเขาเรียกอะไรใบสี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 ครูค่ะถ้าเราเข้าพิธีนี่คือจะช่วยเกี่ยวกับเรื่องอะไรคะอาจารย์คืออันดับแรกเลยพิธีเป่ายันจักรพรรดิเนี่ยอาจารย์เอท่านได้นิมิตแล้วทำมานานมากแล้วแรกๆก็ทำค่ายทหารด้วยในราชการหลายๆที่ตอนหลังเนี่ยท่านบอกว่าให้จัดที่บ้านเลยให้ส่งข้อลูกศิษย์เพราะว่าบางทีลูกศิษย์เนี่ยแต่ละคนก็ไม่สะดวกไงจะไปตามสถานที่ต่างๆแต่บ้านอาจารย์เอเนี่ยบางทีสะดวกกว่าเพราะอาจารย์คนใจดีถ้าโทรนัดท่านว่างท่านก็เปิดบ้านให้อ่ะแล้วก็มันรวมมาสังสรรค์ได้รู้จักกันเนาะแล้วมีอะไรก็แก้เฉพาะไปคือการเป่ายันจักรพรรดิของอาจารย์เอเนี่ยอันดับแรกเลยท่านก็จะแก้กรรมให้ไอ้เรื่องติดขัดทั้งหลายคือพอเริ่มพิธี10โมงสัก9โมงกว่าๆอาจารย์เอก็จะบวงสรวงละใช่ครับพอบวงสรวงปุ๊บจับสายศีลทุกคนจับสายศีลหมดเวียนหมดอาจารย์เอบวงสรวงเสร็จก็จะเริ่มพิธีปลุกเสกนั่นคือเริ่มพิธีเป่ายันละก็คือเอาตัวเราเนี่ยหรือแม้แต่วัตถุมงคลของอะไรที่เราไปอยู่ในพิธีก็คือเสกอันนั้นคือเสกหมดเลยเสกทั้งบ้านเสกทั้งบ้านเลยพูดถึงเสกทั้งบ้านท่านก็สามารถที่จะเอาที่อยู่ลงทะเบียนที่อยู่บ้านรถด้วยหรือแม้แต่รถด้วยก็ได้ก็เท่ากับเหมือนกับทำบุญให้กับพระภูมิเจ้าที่เทวดาที่อยู่ที่บ้านหรือว่าอาจจะเป็นญาติพี่น้องอะไรนะที่เรารู้สึกไม่สบายใจองค์ปฐมท่านก็จะส่งเคาะให้รวมทั้งคนที่เสียชีวิตแล้วก็ได้ด้วยเหรอคะผู้เสียชีวิตก็ทำได้นะผมเนี่ยส่งพ่อแม่ผมประจำเหมือนกันเพราะท่านไม่อยู่แล้วอ๋อค่ะอันนี้ก็เหมือนกับเวลาเราไปทำบุญอุทิศให้ท่านตรงไงแต่นี่คือส
มเด็จองค์ปฐมท่านจะอุทิศตรงเลยสงเคราะห์เลยเป็นเฉพาะตามรายชื่อเลยครับก็สังเกตหลายคนนะบางคนแบบมีความรู้สึกที่ผมเคยเจอที่เขาถามเนี่ยบางทีมีญาติเสียไปแล้วรู้สึกว่าวนเวียนอะไรใช่ไหมบางทีก็ส่วนใหญ่ไปถามเลยก็บางทีก็แนะนำบอกลองเอามาเป่ายันสักครั้งดิอ้าวเชื่อไหมมาอีกทีนี่คนละเรื่องเลยนะไปสบายแล้วเปลี่ยนละเปลี่ยนบางคนไปอยู่เทวดาเป็นพรหมเป็นอะไรเงี้ยก็สงเคราะห์ไปเรื่อยองค์ปฐมท่านก็จะสงเคราะห์ลูกหลานท่านตรงอยู่แล้วถ้าอยู่ในที่ไม่ดีก็จะทำให้ดีไปอยู่ในที่ที่ดีขึ้นใช่ไหมคะอาจารย์ที่ดีขึ้นแล้วจังเลยค่ะเนื่องจากว่าอันนี้มันเป็นพิธีกรรมตรงท่านสงเคราะห์ลูกหลานตรงไงเพราะฉะนั้นจะไวครับแล้วมันมีอีกนิดนึงคือเวลาอาจารย์เขาเรียกแก้กรรมอ่ะบางทีเราก็เรียกล้างกรรมแต่จริงก็คือไม่หรอกก็คืออุทิศให้เจ้ากรรมในเวรที่ทำให้พวกเราเนี่ยเจ็บป่วยเงินทองไม่คล่องขัดโชคลาภหรือมีอุบัติเหตุความรักอะไรคือครอบทุกเรื่องอ่ะที่มันสะดุดหรืออะไรแต่หลังพิธีอาจารย์ก็จะจี้ให้เฉพาะไงเป็นเรื่องว่าช่วงนี้หนักอะไรเมื่อล้างเมื่อท่านแก้ให้หมดแล้วเนี่ยก็เหมือนกับเราเนี่ยเอาของไม่ดีออกไปละส่งเขาไปเกิดละไปพบคนที่ดีหลังจากนั้นท่านก็จะลงยันต่างๆส่วนมากที่อาจารย์จะพูดถึงก็คือยันจักรพรรดิยันปกนี่ยันหน้าทองซึ่งเป็น3ยันหลักไงที่เวลาอาจารย์เอท่านเป่านะทีเนี้ยไอ้สิ่งต่างๆที่ดีความเป็นมงคลเราจะไปทำมาหากินเราจะไปติดต่อเราอะไรเนี่ยมันเริ่มจะดีขึ้นเพราะว่าเราเริ่มรับเหมือนกับถ้าเราเป็นเปรียบเสมือนตุ่มน้ำเนาะมันมีของไม่ได้อยู่เอาออกออกเติมของดีเข้าไปมันจะค่อยๆคล่องตัว คือบางคนเนี่ยพอบุญเข้ามาถึงนะเห็นผลทันทีใช่บางคนเนี่ย ถ้าไปสังเกตมันจะค่อยๆดีขึ้นแต่อันนี้ก็ต้องแล้วแต่ว่าผลบุญของเขาด้วยส่วนหนึ่งแต่ส่วนมากเนี่ยผมเห็นเนี่ย ดีขึ้นทั้งนั้นเพียงแต่ว่าบางทีเขาก็ไม่เล่าไงบางทีใช่เราต้องแอบไปถามไม่อยากเปิดเผยบางคนเขาก็ไม่อยากเปิดเผยเดี๋ยวเพื่อนมายืมตังค์อะไรอย่างนี้หรือเปล่าคะเดี๋ยวชีวิตดีขึ้นก็ส่วนหนึ่งคือมันเป็นบางครั้งอ่ะมันยากที่คนคือจะอธิบายจะอธิบายให้คนอื่นที่ไม่เชื่อเรื่องนี้เนี่ยเข้าใจมันยากนิดนึงเดี๋ยวมันจะกลายเป็นปรามาสเนาะอาจารย์เนาะใช่เพราะอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะใช่ค่ะแล้วพอเสร็จพิธีเนี่ยอาจารย์ก็จะบอกว่าวันเนี้ยมีครูบาอาจารย์ท่านไหนมาแล้วท่านมาสงเคราะห์เรื่องอะไรจำได้มีอยู่ครั้งนึงช่วงโรคไวรัสระบาดแถวทางต่างประเทศเนาะอันนั้นน่ากลัวนะใช่ครับคือกลัวกันมากเลยแบบโอ้โหต้องบล็อกสนามบินเลยอ่ะใช่ถ้ามีสักคนนี่ต้องตามล่าวันนั้นหลวงพ่ออะไรมาครับวันนั้นเท้ามหาชมพูใช่ท่านมาส่งเพราะเรื่องอะไรคะเพราะเรื่องโรคภัยไข้เจ็บใช่ครับวันนั้นเท้ามหาชมพูมาโดยที่พวกเราก็ไม่รู้นะอาจารย์ก็บอกเนี่ยท่านมาบอกว่าเดี๋ยววันนี้จะล้างเรื่องโรคภัยไข้เจ็บให้คือตอนนั้นเนี่ยผมบอกให้เลยนะต่อให้พวกเราเป็นครูบาอาจารย์อ่ะบางทีเราก็กลัวไงไม่รู้จะไปติดได้ยังไงแล้วตอนนั้นข่าวนี่ทุกวันใช่ครับนี่มันจะเป็นหรือเปล่าใช่ตอนนี้ซาไปแล้วเงียบไปแล้วตอนนี้เงียบไปแล้วเงียบไปแล้วนะคะแล้วเมื่อข่าวสัปดาห์เอ้ยเมื่อเดือนก่อนรู้ไหมองค์ไหนมาองค์ไหนมาคะหลวงพ่อเนียมหลวงพ่อเนียมบ้านน้อยเนี่ยหลวงพ่อเนียมบ้านน้อยนี่เป็นครูบาอาจารย์ของใครรู้ไหมของใครคะอาจารย์หลวงพ่อหนงวัดคลองบดันหลวงพ่อปานอ๋อใช่วัดบางลำโคหลวงพ่อสดวัดปากน้ำโอ้โหดังๆทั้งนั้นเลยนะคะแต่ว่าบางทีคนไม่เคยรู้ไงใช่ใช่แต่ท่านเก่งมากนะรู้ไหมตอนท่านจะมรณะครับท่านมรณะท่านมรณะด้วยแบบวิธีไหนด้วยตอนที่ท่านจะละสังขารนะยังไงคะอาจารย์เคยเห็นอะไรพระสายญาติปางสายญาติไหมค่ะนั่นแหละท่านมรณะท่านเองเป็นมรณะหลวงพ่อหนงก็เหมือนกันนะใช่ใช่หลวงพ่อหนงนี่เป็นลูกศิษย์ใกล้ชิดท่านหลวงพ่อปานก็ไปเรียนกับท่านเหมือนกันอ๋อค่ะก็หลวงพ่อฤาษีเนี่ยสมัยท่านอยู่ท่านก็ถามหลวงพ่อปานหลวงพ่อปานบอกว่าถ้ามีติดขัดอะไรก็ให้ไปถามหลวงพ่อหนุ่มได้ค่ะแล้วพอในพิธีเนี่ยพออาจารย์เสร็จพิธีก็จะบอกว่าแต่ถ้าคนที่แบบมีเคราะห์หนักๆนะส่วนมากอาจารย์ก็จะสื่อว่าชะตาขาดใช่มีคนก็ตกใจกลัวนะมีวันเมื่อคราวที่แล้วมีคนนึงมีเด็กอยู่คนนึงดีกว่าอาจารย์ทักบอกเลยเนี่ยไอ้หนูเนี่ยต้องอาบน้ำมนต์นะให้อาจารย์หนูไปอาบนะชะตามันขาดต้อง
อาบอยู่นั้นเลยแล้วเด็กคนนี้จริงๆเนี่ยเข้ามาเรื่อยนะไม่เคยโดนทักนะแต่เป็นลูกของอาจารย์พรณรายเราอ่ะอาจารย์หญิงเราอ่ะก็อยู่ดีๆก็ไปเกิดอุบัติเหตุทางเขาผ่านพิธีเสร็จแล้วก็เขาขี่จักรยานไปโดนแล้วไปโดนรถที่นู่นชนไปโดนรถชนนะไม่ได้แบบประมาทเลยนะแล้วกลับมาบ้านไม่เป็นไรหรอกมารู้อีกทีปวดแขนไงเพราะไปโรงพยาบาลไปเอ็กซเรย์ไปทำMRIกระดูกหักไม่ทำไปเลยถ้าไม่ทำลองคิดดูถ้าไม่ทำพิธีวันนั้นไม่ต่ออายุให้จะเกิดอะไรขึ้นใช่โดนรถแต่อาจารย์เนี่ยทักตั้งแต่ก่อนวันงาน1วันใช่ไหมใช่ครับใช่แล้วเด็กคนนี้น่ารักโอ้โหอดทนมากที่ผมเห็นนะไปนอนโรงพยาบาลไม่มีร้องสักแอะหน้ายังยิ้มแย้มแจ่มใสเลยน่ารักจังเลยนะใช่ไหมน้องโดมน้องโดมโปรโมทให้เลยน้องโดมอนาคตไกลถือว่าคุ้มนะคะใครมารู้ไหมใครเป็นคนอาบน้ำมนต์ให้อาจารย์โอใช่ไหมอาจารย์โอใช่ก็อาจารย์โอเป็นยังไงบ้างคะสงเคราะห์คนแล้วตัวเองโดนดีไหมคะก็โดนบ้างนะเป็นยังไงอาจารย์บางครั้งเนี่ยบางทีไม่ใช่เฉพาะอาจารย์โออาจารย์เล็กเองอาจารย์อุเทนเองหลายท่านบางทีไปแก้กรรมหรือสงเคราะห์คนอื่นประชาชนที่เข้ามาบางครั้งเนี่ยถ้าไม่มีอะไรป้องกันเจ้ากรรมมันจะสะท้อนกลับมาโดนอาจารย์ก็โดนบางทีก็โดนส่วนหนึ่งมันจะไม่ได้โดนเต็มๆใช่ไหมเพราะมีของป้องกันมีของป้องกันแล้วองค์ปฐมท่านคุ้มครองช่วยสงเคราะห์ใช่ก็คือสงเคราะห์ถามว่าทำไมถึงทำสงเคราะห์คนน่ะช่วยคนน่ะได้บุญน่ะค่ะใช่มันก็เป็นการเพิ่มบุญเพิ่มวาสนาบารมีเราไปแต่ว่าส่วนหนึ่งที่เราไปเหมือนกับเราไปอุทิศให้เจ้ากรรมนายเวรเขาอะนะเขาก็ขอเราสักหน่อยนึง มีบ้างจริงๆเนี่ยการอาบน้ำมนต์นั้นในพิธีอะนะครับอาจารย์จะวันนี้ใครใส่เสื้อสีอะไรเขาจะระวังตัวคือบางทีหลวงพ่อหรือครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์ที่ลงมาท่านจะสื่อเลยว่าคนนี้ดวงไม่ดีมีเคราะห์ต้องทำทันทีแต่อาจารย์รู้ก่อนแล้วทีนี้พอในงานปุ๊บก็มาเล่นกันสนุกๆไงวันนี้สีอะไรใครใส่เสื้อสีอะไรรู้กันอยู่แล้วใช่ไหมคะแต่ท่านรู้อยู่แล้วบางทีกำหนดเป็นคนเลยนะเฉพาะเลยนะไม่เกี่ยวกับเสื้อสีนะบางทียังไม่เคยโดนเลยนะคนนี้ยังไม่เคยโดนเลยไปผมโดนมาครั้งหนึ่งผมก็โดนนะนี่อาจารย์โอ๋ยไม่เคยโดนเจอโดนยังดีอยู่เจอโดนยังดีอยู่ในบรรดาลูกศิษย์อาจารย์รองเจ้าสำนักเนี่ยอาจารย์ไก่อาจารย์นัทโดนมาหมดแล้วโดนหมดแล้วมีอาจารย์โอ๋คนเดียวที่ยังไม่โดนอาจารย์โอ๋เนี่ยผมก็สันนิษฐานว่ารอบนี้น่าจะโดนผมดูแล้วต้องสักครั้งหนึ่งในไม่อาจารย์มอบหมายให้ผมมีหน้าที่ในการอาบน้ำมนต์ให้กับลูกศิษย์อ๋ออาบตัวเองมาดิคะอาจารย์ไม่เดี๋ยวจะเป็นรองท่านอื่นไงไปอาบให้อาจารย์โอแทนแล้วสมมติว่าถ้าเกิดคนที่ไม่โดนที่ต้องอาบน้ำมนต์เนี่ยค่ะอาบได้จะอาบได้อ๋อได้นะคะก็ในไม่จำเป็นนะคะว่าไม่จำเป็นแต่ขอที่เฉพาะแต่ต้องขออนุญาตว่าขออาบน้ำมนต์ท่านถึงในพิธีเนี่ยโอกาสที่ดีก็คือเห็นได้ไหมครับน้ำนี่น้ำดื่มกุมภันค่ะเป็นน้ำมนต์นะคะเป็นน้ำมนต์นะให้ดูใกล้ๆนี่นะรู้ไหมว่าในเนี้ยตอนที่อาจารย์ทำพิธีนะองค์ผมท่านเป็นประธานจริงแต่พุทธคุณเนี่ยมีทั้งท้าวเวสสุวรรณท้าวเวสสุวรรณท่านก็ขับไล่สิ่งไม่ดีอยู่แล้วผู้มีปีศาจหลวงพ่อปานท่านก็ทางรักษาอยู่แล้วแล้วยังมีพ่อปู่ชีวกรมลพัฒน์อยู่ในนี้เลยนะรักษาโรคเลยนะคะใช่เพราะฉะนั้นคนที่เอาไปเนี่ยก็จะอธิษฐานดื่มไงก็จะมีรสชาติที่มันต่างกันใช่ไหมอันนี้ไม่เป็นไรเพราะว่าไปดูในเว็บไซต์ก็ได้ใช่ไหมอาจารย์เอตาทิพย์ .com แล้วก็ในพิธีเนี่ยในบ้านอาจารย์เนี่ยไปถึงก็ทุกคนต้องกินน้ำมนต์ก่อนทุกคนจะรู้เลยใช่เพราะมันเป็นการขับของไม่ดีในเบื้องต้นเลยโหแล้วสังเกตให้ดูนะพอกินไปพอทำพิธีเสร็จนะแย่งกันเข้าห้องน้ำครับบางคนท้องเสียบางคนอาเจียนมีนะแต่ไม่เป็นไรใช่มันก็จะมีอาการอยู่พักหนึ่งสัก5นาที10นาทีอ๋อค่ะแล้วรู้ไหมน้องเจมส์มันเป็นเพราะอะไรถึงมีการอาการต้องเข้าห้องน้ำทันทีเป็นเพราะอะไรคะอาจารย์ลองเดาสิอาจจะของไม่ดีไงคะถูกไล่ของไม่ดีออกเลยใช่แล้วถูกต้องบางคนท้องเสียเดี๋ยวนั้นเลยนะใช่ค่ะต้องลองไปหามันเป็นสิ่งที่แปลกคือก็เหมือนให้ท่านสื่อให้รู้ไงว่าเออนี่ไงมาพิธีแล้วท่านขับไล่สิ่งไม่ดีคือไม่ใช่ขับไล่คือแก้กรรมอ่ะเขาเรียกแก้กรรมอ่ะใช่ครับทีนี้บางคนก็บอกไอ้แก้กรรมมีจริงเหรอผมเคยไปอ่านเจอนะหลวงพี่เล็กศิษย์หลวงพ่อฤาษีวัดท่าขนุนท่านบอกแก้กรรมเนี่ยทำได้แต่ต้องถามว่าครูบาอาจารย์ที่ทำเนี่ยท่านรู้จริงหรือเปล่าใช่ใช่ถ้าท่านไม่รู้จริงเนี่ยมันก็แก้ไม่ตรงจุดเข้าตัวเขาด้วยเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลแต่อาจารย์เอเนี่ย
ท่านไปทำหน่วยงานใหญ่ๆมาแล้วบางคนปวดหลังปวดเอวปวดขาง่ายๆกระทรวงกลาโหมค่ะอาจารย์เอก็ไปทำมาอาจารย์เอตอนนี้ท่านมีหน้าที่ต้องทำเพื่อประเทศทำระดับที่มันไปวางวงจุ้ยประเทศไปวางในท่านก็เลยมอบเยอะแยะหมดเลยให้ลูกศิษย์ที่เป็นรองเจ้าสำนักที่ท่านแต่งตั้งไว้จริงก็มีครบทุกภาคนะคืออันนี้ก็เป็นการช่วยแบ่งเบาภาระอาจารย์ด้วยแล้วก็ได้ส่งเพราะพ่อแม่พี่น้องคนไทยทุกภาคเฉลี่ยกันคือไม่ต้องวิ่งเข้ามาจุดเดียวใช่คือจริงๆอาจารย์เอถ้าว่างแกก็จะมาในรายการนี้แต่ตอนนี้ยังติดภารกิจที่ต้องเดินทางไปทางอุดรบ้างเชียงใหม่บ้างขึ้นลงๆบ่อยๆคือต้องยอมรับเลยอาจารย์เอตอนนี้ภารกิจเยอะจริงๆและเป็นงานระดับชาติใช่แล้วค่ะถามว่าจะพบอาจารย์เอวันเป่ายันเนี่ยท่านอยู่แน่เพราะว่าท่านกำหนดวันยังไงท่านยังอยู่ใช่ใช่เพราะว่าเวลากำหนดวันนี่อาจารย์ก็ไม่ได้กำหนดเองนะข้างบนท่านกำหนดให้นะวันนี้ก็ครั้งนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่22เป็นครั้งที่25ส่วนมากจะอาทิตย์ปลายเดือนที่ไม่ใช่วันพระเพื่อให้สะดวกไงการเดินทางวันนี้ก็รถไม่ติดเท่าไหร่ครับแล้วก็พอเสร็จพิธีนี้ปุ๊บอาจารย์ก็จะมีการปล่อยปลาใช่ไหมคะลงงานปล่อยปลานี่จะเป็นหลังสุดอ๋อหลังสุดใช่ครับจะมีการลงหน้าคออ๋อใช่แล้วใช่ค่ะยันจักรพรรดิยันปลดนี่ยันโภคทรัพย์คือแล้วแต่ที่สื่อมาแต่ละคนมีต่อเส้นวาสนาค่ะมีรักษาหลังอะไรอย่างเงี้ยนะบางทีแล้วแต่คุณสายก็โลกคนโดนไสยศาสตร์อะไรเงี้ยซึ่งแรงๆอาจารย์ก็จับจระเข้ใช่ไหมพ่อทองคำพ่อทองคำผมครั้งที่8ใช่ไหมใช่จระเข้อาคมหัวนี่แรงมากเลยนะอยู่ไม่ได้เลยโดนแล้วยังไม่ได้โดนใส่ยังไม่ได้โดนใส่โดนจระเข้โชคดีนะใครที่มางานเนี่ยบรรดารองเจ้าสำนักที่ได้ครอบครูแล้วได้วิชามาเขาก็จะไปช่วยลงให้ต่างหากนะใช่ลงคือไม่มีเสียตังค์ในงานนี้มาแบบคุ้มเลยนะคะเหมือนกับเป็นงานรวมอะแล้วลงฟรีหมดเลยใครพร่องอะไรแต่ละคนก็จะถนัดกันคนละเรื่องใช่ไหมใช่ค่ะรองเจ้าสำนักน่ะแต่ทีนี้มีคนมาถามว่าพอลงผ่านพิธีเสร็จกลับไปบ้านเนี่ยปวดหัวอาเจียนไม่สบายใช่ใช่รู้ไหมเพราะอะไรนี่เป็นอะไรยันเข้าตัวไหมคะอาจารย์เก่งมากเคยโดนมาแล้วโดนเข้าตัวยันเข้าตัวเสร็จนอนทั้งวันเลยค่ะใช่ไปลงครั้งแรกอ่ะนอนไปวันนึงเลยไม่หิวไม่อะไรหลับอย่างเดียวตื่นขึ้นมาแล้วก็หลับรู้สึกแบบมันอยากหลับเป็นอาการยันเข้าตัวคือแรกๆไปเนี่ยมันเหมือนปรับธาตุไงต้องปรับไงแล้วหลังๆบางทีอาจารย์ท่านได้วิชาบรรจุพระธาตุมาด้วยนะน่ะองค์ผมท่านสงเคราะห์นะส่วนมากเนี่ยจะบรรจุให้ด้วยคนที่ไปก็คุ้มเลยนะคะอาจารย์คุ้มค่ะคุ้มมากเนี่ยน้องเจนี่ก็มีพระธาตุอยู่ในตัวแล้วองค์ผมท่านมาลงให้นะครับเนี่ยอย่างหลายๆครั้งที่ผมเห็นเลยนะคนที่มีโชคบ่อยๆเนี่ยอาจารย์อุเทนเนี่ยถูกหวยบ่อยไปพิธีตลอดไปพิธีอาจารย์อุเทนนี่เก่งนะฉายาอะไรที่มาเมื่อฉายาอะไรสัปดาห์ก่อนไงอ๋ออาจารย์อุเทนเทพพยากรณ์ค่ะอาจารย์เล็กก็มีนี่คะผมอาจารย์เล็กเทวดาอาจารย์เล็กเทวดาอาจารย์เล็กมีโชคให้ความสุขให้เงินแบบโปรยเรื่องพวกนี้อาจารย์ก็ได้เงินนี่คะก็ได้เรื่อยๆได้เงินได้ทองได้อะไรคือบางทีเราต้องสังเกตไงบางทีมันเหมือนฟลุกถามว่าจริงๆไม่ได้ฟลุกวาระบางทีมันเองใช่อาจจะแบบเหมือนกับเราไปแล้วไปเร่งไงวาระมันยังไม่มาหรอกแต่พอทำปุ๊บดวงมันเปิดมาปึ้งเลยค่ะผมก็ได้บ่อยอาจารย์โอก็ได้อาจารย์เกื้อกูลไม่เคยบอกเลยนะคะอาจารย์โออาจารย์เกื้อกูลที่มาสัปดาห์ที่แล้วอาจารย์เกื้อกูลภูมิทรัพย์อันนี้ก็ได้บ่อยได้บ่อยใช่ไหมคะได้บ่อยแล้วที่เรื่องเจ็บป่วยนี่นะเรื่องต่ออายุเนี่ยพี่เห็น2คนเลยนะค่ะใครกับใครอ๋อป้าเป็นยังไงคะแกเจ็บหัวเข่าปวดขาปวดเข่าปวดเข่าอายุได้72รักษาให้บ่อยเดี๋ยวนี้ก็ดูดีขึ้นถ้ามาทุกครั้งใช่เมื่อก่อนจะเห็นแกจะเดินแบบแย่กว่านี้ค่ะเลยที่ล่าสุดที่ดูดีกว่าเพื่อนดูดีแม่ของอาจารย์นัทอ๋อนะสีหน้าสีตาอะไรแบบดูแข็งแรงเลยเดินแม่จะใสคล่องเลยนั่นก็เกือบ80แล้วนะแม่อาจารย์นัท76 77หรืออะไร76 77ก็ดูแข็งแรงค่ะก็จะมากันบ่อยส่วนมากก็มากันพูดถึงว่าในงานนะมันกันเองใส่ชุดอะไรก็ได้สุภาพค่ะ
คือไม่มีพิธีมากมีSMSเข้ามานะครับค่ะเจลูกชายเนี่ยลูกชายเกิดใช่เกิดวันอังคารที่9กุมภาพันธ์กรกฎาคมนะคะ2556นะคะปีมะโรงอยากทราบเกี่ยวกับดวงชะตาค่ะอาจารย์ค่ะอาจารย์เล็กคะอาจารย์เล็กลูกชายเหรอเกิดวันอังคารอังคารเนาะโอ้อันนี้ก็ไม่เป็นไรครับพื้นดวงก็โอเคเนาะแต่ว่าเด็กอาจจะเลี้ยงยากนิดนึงค่ะคือเด็กคนนี้มีบุญที่เลี้ยงยากเนี่ยเด็กคนนี้มีบุญผมบอกให้ถามว่าอนาคตใช่ไหมเกี่ยวกับพื้นดวงชะตาของเด็กของน้องคนนี้คือช่วงแรกนี่นะผมจะบอกให้เลยสำหรับพ่อแม่ที่เลี้ยงเด็กคนนี้อย่าไปดุหรือตีเขาแรงๆนะพูดกับเขาดีๆเป็นลูกใครเพราะเขามาจากข้างบนลูกใครคะอาจารย์อาจารย์โอ๋บอกสิให้ไปไหว้อะไรดีผมเห็นเป็นลูกพระพรหมใช่พระพรหมใช่ไหมพระพรหมพระพรหมใช่พระพรหมพาไปไหว้เท้ามหาพรหมที่ไหนก็ได้ครับตรงนี้ก็ได้ที่ท่านในกรุงเทพก็ใช่ตรงราชดำริอ๋อราชดำริแต่เด็กคนนี้ดีนะต่อไปเนี่ยเขาเลี้ยงพ่อแม่นะแล้วเป็นเด็กเรียนเก่งแต่ว่าจำไว้นะครับอย่าไปตีหรือว่าดุเขาแรงๆเพราะเขามาจากข้างบนแล้วบางทีแบบเหมือนจะเลี้ยงยากไงเดี๋ยวจะเจ็บจะป่วยจะอะไรเงี้ยแล้วทำไงดีบุญเขาเยอะอ่ะก็ดูแลดีๆพูดคุยให้เหตุผลเด็กคนนี้เชื่อเขาเป็นคนที่มีเหตุผลใช่คือบางทีเดี๋ยวจะไม่เข้าใจนึกว่าเขาลั่นเขาอะไรไม่ฟังไม่ใช่นะเป็นเด็กที่มีบุญค่ะนะถ้าเอางี้เบื้องต้นเนี่ยพาไปไหว้ท้าวมหาพรหมใช่บอกท่านประธานลูกมาให้ละจริงๆท่านเป็นลูกของน้องคนนี้เป็นลูกของท้าวมหาพรหมเป็นลูกท่านแล้วก็มาอยู่กับพ่อแม่ที่คนนี้ใช่ครับสบายใจได้เด็กคนนี้โตขึ้นมาเลี้ยงพ่อแม่แน่นอนเอาเจถามเลยนะเอาเจส่งมาค่ะเมื่อกี้ค่ะเกิดวันที่27กันยายน2533นะคะถามเกี่ยวกับการงานสุขภาพบูชาอะไรดีคะคุณเจบางกลวยเจถามเจถามแต่ส่งเมสเซจอยู่ค่ะเมื่อกี้อาจารย์เล็กคะคนละเจมั้ยคนละเจนะ22กันยาค่ะถามเรื่องสุขภาพก่อน27นะคะ27กันยายน33สุขภาพก่อนเดี๋ยวอ๋อการงานเอาการงานก่อนการงานก่อนเดี๋ยวดูสุขภาพก่อนเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวถามครูบาอาจารย์เนี่ยโออาจจะมีต้องระวังที่ขานิดหน่อยนะแต่ว่าไม่เป็นไรคือคุณคนเนี้ยค่ะชื่อเจชื่อเจเจเหมือนกันพอดีผมใส่แว่นดีมองไม่ใช่มันเล็กลงนะคะไม่เพราะว่าสายตายาวเนี่ยถ้าใส่แว่นเนี่ยพอไกลๆจะมองจะเห็นเหมือนกันนะค่ะสุขภาพถึงไหนแล้วระวังที่ขาระวังที่ขาหน่อยนึงครับเธอเหมือนกับเจ้ากรรมในเวรอ่ะเขาเกาะอยู่ค่ะอย่างนี้ไปสังฆทานให้เขาสักชุดหนึ่งเนาะแล้วก็เรื่องการงานค่ะเดี๋ยวสุขภาพดีการงานก็จะดีคือเจ้ากรรมในเวรเหมือนกับเขาขัดขัดไว้ถ้าถามว่าคนนี้บูชาอะไรดีหรือห้อยพระใช่ไหมใช่ครับบูชาอะไรดีครับหรือเอาไว้ติดตัวก็ได้เอาติดตัวดีกว่าครับเหลวงพ่อโสธรอยู่นะช่วงนี้ดีดีผมก็เห็นหลวงพ่อโสธรเมื่อกี้ไปหาหลวงพ่อโสธรองค์เล็กๆไปที่วัดหลวงพ่อโสธรเลยก็ได้เออนี่ผมแนะนำเลยท่านพอดีท่านมาบอกว่าให้เอาไข่ต้ม10ฟองเงิน100นึงไปไหว้ท่านถวายท่านใส่ไข่ต้มนี่ปอกเปลือกนะครับแล้วเงิน100บาทไปใส่ที่ตู้เขียนว่าชำระหนี้สงฆ์แล้วอธิษฐานขอพรท่านเลยเรื่องการงานค่ะการงานพอดีท่านมาบอกเมื่อกี้รวมทั้งสุขภาพด้วยก็ได้สุขภาพด้วยก็ได้ค่ะแล้วก็หาองค์เล็กๆครับหรือไม่ถ้าชอบแบบบูชาไว้ที่บ้านก็ได้พอดีเห็นท่านอยู่บนนะอยู่บนหัวคนเนี้ยบนศีรษะท่านคุ้มครองอยู่ค่ะแต่ว่าดีไม่ต้องห่วงครับไม่มีอะไรคือช่วงนี้อาจจะกังวลนิดนึงใช่แต่ต้องระวังที่ขานิดนึงนะระวังนิดนึงก็ไปทำอย่างที่อาจารย์ว่านะคะสังฆทานให้เจ้ากรรมนายเวรนะคะช่วงนี้ตุ๊จีนก็คนเยอะหน่อยนะครับไปหลวงพ่อโสธรจัดมาได้ดีแต่ไปถวายท่านที่ไม่ใช่วันพระนะสัก
ช่วงเช้าๆก่อน10โมงแล้วกันค่ะวันไหนก็ได้วันไหนก็ได้ที่ไม่ที่สะดวกแต่ก็ไม่ใช่วันพระวันนี้จะไปหาอาจารย์เอมาพอดีท่านมาบอกพอดีเลยค่ะพอดีเจอค่ะก็อาจารย์ก็เสริมอะไรเยอะแยะให้เจเลยค่ะแล้วก็จะเจอมีคนเข้ามาหาอาจารย์แต่แล้วก็มีโทรศัพท์เข้ามาแล้วก็เขาสอบถามทางแล้วพอเข้ามาเขาก็บอกว่าอาจารย์เอก็ถามว่ารู้จักอาจารย์เอได้ยังไงเขาว่าตามมากับมาจากวัตถุมงคลนะคะที่ไปรษณีย์อันไหนเขาบูชาไหนจะมีโทรก็ไม่ได้ตั้งใจฟังอะค่ะพอดีเขาคุยกับอาจารย์เออยู่ก็เขาก็แบบว่าจับพลังได้คือเขาก็ไปที่ไปรษณีย์ค่ะแล้วเหมือนเขาเป็นคนจับพลังได้เขาก็เห็นกระแสพลังของวัตถุมงคลใช่ใช่เขาก็มองมันมีหลายของอาจารย์เนี่ยเขาบอกแต่ของอาจารย์เอแบบคือโดดเด่นมาเลยค่ะเขาก็ตามมาเจ๊ก็นั่งฟังก็แบบเป็นความเชื่อนะคะนี่เขาคือนั่นจะเป็นลูกศิษย์สายหลวงพ่อฤาษีส่วนมากจะเป็นสายวัฏฏะส่วนใหญ่ลูกศิษย์สายหลวงพ่อฤาษีวัฏฏะทรงท่านจะรู้แล้วก็จะตามมาที่อาจารย์ค่ะเขาก็พูดด้วยวัตถุมงคลเยอะแยะมากมายตอนนี้เยอะมากจนเขาแบบแต่เขาจับพลังได้เขาก็เลยตามมาจากเบอร์โทรศัพท์คือในที่การไปรษณีย์ในวัตถุมงคลของอาจารย์เอที่ขายที่วางจำหน่ายจะมีที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ของอาจารย์ใช่เขาว่าโทรมาอาจารย์ใช่อยู่ใช่จริงๆเขานี่โชคดีมากจังหวะอาจารย์อยู่ปกติอาจารย์จะไม่ค่อยอยู่ค่ะก่อนที่เขาจะมาหาอาจารย์ก็ตอบยันไงอาจารย์ก็จะต้องมาเตรียมพิธีใช่ใช่แล้วเขาบอกว่าเขาฝันนะคะเขาฝันเห็นพระพุทธเจ้าองค์ปฐมอะค่ะเขาก็ไปเซิร์ชในเน็ตก็เห็นอาจารย์เออยู่แล้วแล้วพอไปไปรษณีย์เขาเห็นอีกค่ะเขาก็เลยเห็นได้เบอร์มาอ๋อนั่นแสดงว่ามันเป็นวาระที่เขาต้องมาจะมาส่งวาระถึงวาระลูกหลานนะลูกหลานองค์ปฐมส่วนใหญ่ก็ขายวัฏฏะทรงก็เป็นเรื่องแปลกนะคะเจนั่งฟังก็แปลกเลยแล้วผมก็คาดว่าคนนี้จะมาวันเป่ายันเขาถามอยู่ค่ะเขาถามแล้วผมก็ดูแล้วคนนี้โอค่ะค่าลงทะเบียนเป่ายันบอกท่านผู้ชมด้วยเดี๋ยวลืมก็ถ้าจะไปลงทะเบียนนะครับก็500บาทเท่านั้นเองนะครับถามว่าคุ้มไหมเกินคุ้มนะได้วัตถุมงคลกลับไปได้อาจารย์หลายๆท่านเป่ายันให้ลงวิชาให้หลายวิชาแถมได้แบ่งเงินส่วนนี้ไปทำบุญด้วยนะคะใช่เงินส่วนหนึ่งเอาไปทำบุญต่ออีกใช่คุ้มมากๆสุดท้ายเนี่ยอาจารย์จะเอาเงินส่วนนี้ส่วนหนึ่งไปซื้อปลาปล่อยเป็นการต่ออายุไขไปในตัวเสริมดวงด้วยนะอาจารย์ครั้งที่ทำพิธีเนี่ยจะต้องปล่อยปลาต่ออายุขัยใช่ค่ะแต่ว่ามันเป็นหมู่คณะเลยแล้วใครจะร่วมก็ร่วมใช่บางคนที่หนักๆอาจารย์ก็จะบอกว่าให้ไปปล่อยเพิ่มนะอ๋อค่ะแล้วแต่คนนะคะผมก็โดนเพิ่มอีกผมก็เคยโดน5ตัวแล้วแล้วแต่วาระด้วยใช่ค่ะบางทีไม่ใช่หนักหรอกคือเขาจะมีโชคอยู่แล้วไงติดอยู่นิดเดียวเล็กไปนิดนึงอาจารย์ไปจัดการซะปล่อยปลาสัก5ตัวมาเลยนะคะสังเกตให้ดีนะแล้วบางทีได้เงินนะแต่ว่าอาจารย์โอต้องแอบได้อะไรแล้วแน่อาจารย์โอที่ถูกหวยก็มีอาจารย์โอไม่บอกเลขกันหนูอาจารย์โอได้วิชามาอ๋อได้วิชามาอาจารย์โอได้วิชามาลงให้เจด้วยนะอาจารย์ไม่บอกเดี๋ยวถ้าไปวันงานอะไรจะลงให้อ๋อโอเควันนี้ห้ามลงก่อนนะคะอาจารย์ทำไมคะส่งข้อคนก่อนส่งข้อคนก่อนค่ะ SMS นะคะสวัสดีค่ะเกิดค่ะสวัสดีค่ะเกิดวันที่25เมษายนนะคะ2509นะคะอยากรู้เรื่องความรักอะค่ะคุณอะไรนะคะคุณโอ่งความรักนี่อาจารย์โอเลยคุณโอ่งอาจารย์โอวิชาน่าจะโอ่งเนอะนะโอ่งหรือเปล่าไม่แน่ใจนะน่าจะค่ะคุณเกิดวันที่25แล้วกันค่ะเมษายน2509ผู้หญิงคนนี้เป็นผู้หญิงนะพอดีชื่อโอ่งนะอยากรู้เรื่องความรักหลังสงกรานต์จะมีผู้ชายเข้ามาในชีวิตแต่คุณโอ่งจะต้องตัดสินใจว่าจะอะไรล่ะเอาไม่เอาอย่างนี้นะนี่อันนั้นน้องเจพูดนะเอาล่ะค่ะก็คือคุณโอ่งนะครับจะมีผู้ชายเข้ามานะครับในช่วงหลังสงกรานต์แล้วจะมีเข้ามาให้ตัดสินใจ2คนนะครับที่ผมเห็นนะเจ้าจะเป็นรูปคนแรกจะเป็นรูปร่างผอมสูงนะครับอีกคนเป็นรูปร่างสันทัดผิวดำแดงใครดีกว่ากันคะอาจารย์ก็คุณโอ่งต้องเลือกเลือกแล้วแต่จริตตัวเองจริตของตัวเองนะครับทางที่ดีนะครับคุณโอ่งถ้าเขาเข้ามาเนี่ยการที่จะอยากรู้ว่าเป็นเนื้อคู่กับเราหรือไม่นะครับพาแฟนหรือผู้ชาย2คนที่เข้ามาในชีวิตเนี่ยชวนไปทำบุญร่วมกันบ่อยๆค่ะนะครับถ้าเขาไม่ใช่ก็จะไปเองอะคะอาจารย์ถูกคือถ้าใช่เนี่ยบุญมันจะต่อเนื่องแล้วก็มีเขาเรียกอะไรเสริมความรักเสมอกันเสมอกันมันจะไปได้เรื่อยๆชีวิตความรักมันไปเรื่อยๆมันไปไม่ได้แต่ถ้ามันต่างกันเยอะแต่ไปทำบุญด้วยกันเนี่ยมันสิ่งที่สุดข้างบนเขาจะทำให้แบบจากกันด้วยดีอย่างเงี้ยเข้าใจชีวิตความรักก็
ที่อะไรกัดจากการทะเลาะเบาะแว้งก็จะดีจะดีขึ้นและที่สำคัญนะครับอาจารย์เคยบอกไว้ว่าไม่ใช่เฉพาะของคุณโอ่งนะครับไม่ใช่เฉพาะคุณโอ่งนะทุกคนนะครับช่วงนี้ในเรื่องความรักถ้าใครอยากเสริมเรื่องความรักนะครับให้ทำบุญด้วยการใส่บาตรด้วยขนมจีนกับอะไรนะแกงไก่แกงไก่อาจารย์เอก็เสริมว่าจะเป็นอะไรนะคะเทียนแล้วก็ไปทำบุญไปทำบุญที่วัดที่เกี่ยวกับแสงสว่างใช่ใช่ค่ะพวกเทียนพวกหลอดไฟที่ปั่นไฟก็ได้เป็นคู่ด้วยนะเป็นคู่ด้วยจะยิ่งดีผมบอกก่อนต้องไปเป็นคู่นะต้องถวายเป็นคู่นะแล้วแฟนเราต้องไปด้วยไหมคะชีวิตไงอันนี้เราไปทำเองเราไปทำเองได้ทำได้ยังยังค่ะยังไม่ได้อยากมีคู่เท่าไหร่อาจารย์ได้เงินแต่คุณโอ่งต้องรีบทำก่อนทำนะแล้วเมษาจะมาให้เลือก2คนคุณโอ่งจะเอาหรือเปล่าอยู่ที่คุณโอ่งเองค่ะทำนะครับเล็ก3นาทีช่วงแรกใกล้หมดเวลาก็ย้ำอีกทีในช่วงหน้าก็สามารถโทรมาในรายการได้เบอร์อะไรนะครับเบอร์เดี๋ยวในรายการเบอร์อาจารย์โอ่งค่ะเบอร์ผมนะครับ0970120591นะครับหรือส่ง SMS ร่วมแสดงความคิดเห็นทางรายการได้ที่หมายเลขอะไรนะ4642828นะครับค่ะ4642828นะคะหรือว่าโทรเบอร์อาจารย์เล็กก็ได้นะคะ0876031331ครับค่ะหรือจะส่งความเห็นใน ID Line ก็ได้ที่ Channel 8 Thailand นะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักสักครู่ในช่วงหน้ามีมีอะไรถามได้มีเรื่องเล่าอะไรเขาเรียกอะไรมีความเชื่อบรรทุจีนบ้างอะไรเดี๋ยวผมมาเล่าให้ฟังพอดีบรรทุจีนด้วยรับมงคลเลยรับโชคเลยขออนุญาตพักเบรกในช่วงแรกก่อนเดี๋ยวพบเหมือนน้ำกันเบรกที่2ครับผมขออนุญาตครับ